ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าต่างกอทอวันนี้เราจะมาเกาะติดนะครับถึงการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในฝ่ายการศึกษาว่าได้มีการผลักดันส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาไทยอย่างไรกันบ้างในช่วงของหน้าต่างกอทอครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิวะมันวะลาผมในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายการฝ่ายวิชาการและการศึกษาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอียิปต์และก็ซูดานร่วมกับคณะของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งนำโดยท่านดนัยมูซารองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะไปนะครับไปครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพบปะกับนักศึกษาไทยที่เรียนอยู่ในประเทศทั้งสองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอียิปต์นั้นมีนักศึกษาไทยอยู่ประมาณ 4,000 คนนะครับแล้วก็มีสมาคมนักเรียนไทยในไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์นี่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับในการดูแลเด็กๆน้องๆ นักศึกษาของเรานะครับเท่าที่ไปสัมผัสได้พบเห็นมาเนี่ยนะครับนักศึกษาของเราก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของวีซ่าอันเนื่องจากว่าประเทศอียิปต์นั้นแม้ว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษาไทยเรานะครับก็คือมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเขาจะรับนักศึกษาของเราแล้วก็ให้ทุนนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นประจำนะครับแต่ละปีไม่ต่ำกว่า80ทุนปีนี้เราก็จะมีการสอบเพื่อที่จะขอรับทุนเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเด็กๆที่สอบผ่านและก็ได้รับทุนแล้วมหาวิทยาลัยรับที่จะให้ทุนแล้วเนี่ยและก็ส่งชื่อกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ายังไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องจากว่าใช้เวลาในการตรวจสอบยาวนานมากสถานทูตอียิปต์ก็ไม่ออกวีซ่าให้อัลอาซัรเองก็ไม่สามารถไปบังคับไปสั่งการใดๆต่อหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ทรงอำนาจมากที่สุดนะครับภายใต้รัฐบาลทหารของอียิปต์อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เมื่อไปแล้วก็ได้ไปรู้เห็นมาก็คือการที่เราจะต้องมีการต่อวีซ่าเนี่ยทุกปีปัญหาก็คือในการต่อวีซ่าเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะครับกว่าวีซ่าจะออกมาเนี่ยระยะเวลาแล้วก็เมื่อถึงเวลาจะต้องต่อเด็กก็จะต้องเอาพาสปอร์ตนะครับไปวางไว้ในหน่วยงานตม.ซึ่งก็เป็นเรื่องของความมั่นคงอีกนั่นแหละครับของอียิปต์เนี่ยทีนี้ระหว่างที่รอเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเอกสารรับรองใดๆว่าพาสปอร์ตของเด็กเนี่ยไปตั้งอยู่ที่โน่นไปตั้งที่หน่วยตม.หรือความมั่นคงของอียิปต์เนี่ยบางทีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเช่นตำรวจนะครับก็เข้าไปตรวจค้นเพราะเขามีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจค้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็เข้าไปตรวจค้นเมื่อไม่เจอพาสปอร์ตก็หาว่าเด็กเนี่ยมาอยู่โดยที่ไม่มีวีซ่าหลายคนนะครับประมาณ 7-8 คนเนี่ยถูกส่งกลับประเทศไทยด้วยเหตุนี้ครับนะอันนี้ก็ถือเป็นการทำให้เด็กๆเนี่ยเสียโอกาสเสียอนาคตก็เป็นปัญหานะครับซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยของเราก็น่าจะมาคุยกันนะฮะอย่างที่บอกว่าหน่วยความมั่นคงของเราก็น่าจะไปคุยกับหน่วยงานความมั่นคงของอียิปต์เพื่อสะท้อนปัญหาเหล่านี้เนื่องจากว่าเมื่อเด็กถูกจับแล้วก็ส่งตัวกลับเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถไปช่วยเหลือได้สถานทูตก็ได้แต่เพียงว่าไปเยี่ยมแล้วก็นำตัวเด็กส่งกลับประเทศตามที่ทางการอียิปต์เขาสั่งไว้เช่นนั้นนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็คงจะได้มีการพูดคุยกันวันนี้ผมก็คงจะขอพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับเรื่องการศึกษาพร้อมบอกเล่าถึงความตั้งใจนะครับว่าจะช่วยกันอย่างไรให้ลูกๆหลานๆของเราที่ไปเรียนในอียิปต์และซูดานเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างมีความปลอดภัยมีความมั่นคงนะครับอินชาอัลเลาะห์ตะอาลามีโอกาสก็คงจะได้มาบอกเล่าถึงความคืบหน้าเหล่านี้ต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าวะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะ
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.